วันนี้มาพบกับคุณบิ๊กนะครับจะมาแนะนำน้องๆเด็ก65ในการเตรียมความพร้อมในการสอบเคมี9วิชาสามัญสำหรับปีที่จะมาถึงเราจะสอบกันวันอาทิตย์ที่20มีนาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามน้องๆมีเวลาอยู่แค่90นาทีหรือชั่วโมงครึ่งต้องทำข้อสอบทั้งสิ้น45ข้อแบ่งออกเป็นตัวเลือกปรมาณัย5ตัวเลือกทั้งหมด40ข้อด้วยกันข้อละ2คะแนนนะรวมเป็น80คะแนนกับข้อเต็มคำ5ข้อเป็นแบบอัตนัยข้อละ4คะแนน5ข้ออีก20รวมเบ็ดเสร็จเป็น100คะแนนเต็มสำหรับในส่วนของข้อสอบเองทั้งหมดของเคมีเรามี10กว่าบทเยอะมากเราก็งงใช่ไหมว่าจะต้องอ่านบทไหนบลูพริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับนะปี65นี้พาร์ทแรกเลยจะออกอยู่ประมาณ18ถึง20ข้อได้แก่บทอะตอมและตารางธาตุพันธะเคมีแก๊สเคมีอินทรีย์แล้วก็พอลิเมอร์ตรงเนี้ยบูปินบอกไว้ว่าอยู่ประมาณ18ถึง20แต่ถ้าเราถอยกลับไปดูข้อสอบเก่าปีที่แล้วที่แก๊สปี64เราพบว่าเคมีสามัญของปีที่แล้วออกเบ็ดเสร็จ19ข้อพอดีเป๊ะเลยอยู่ตรงกลางระหว่าง18ถึง20ซึ่งสโคปบูปินก็ให้มากลางๆแปลว่าไม่ได้ปรับแต่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะยังอยู่ที่ปริมาณจำนวนข้อสอบน้ำหนักประมาณเท่าเดิมส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการคำนวณเป็นหลักรอบนี้จะไปที่ปริมาณสารสัมพันธ์อัตราสมดุลเคมีไฟฟ้าและกรดเบสบูปินบอกว่าออกประมาณ20ถึง22ข้อถอยกลับไปดูเลยจ้าที่แคสปี64ออกตรงกลางพอดีเป๊ะ21ข้อแปลว่าน้ำหนักข้อสอบในแต่ละบทยังคงเท่าเดิมไม่ต่างจากเดิมเลยส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของความปลอดภัยโมลและสารละลายซึ่งตรงนี้ออกอีก4ถึง6ข้อซึ่งข้อสอบปีที่แล้วออก5ข้อพอดีเป๊ะแสดงว่าปีนี้บูปินไม่ต่างจากปีที่แล้วในเรื่องของบทที่ออกสอบน้ำหนักข้อสอบจำนวนข้อนะที่เป็นปรมาณัย40กับเติมคำอีก5ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมดังนั้นเพื่อให้การเตรียมพร้อมในการสอบสำหรับเด็ก65ทำคะแนนได้ดีที่สุดครูบิ๊กแนะนำเลยว่าไปดูข้อสอบเก่าปี64ออกอะไรออกยากแค่ไหนต้องทำความเร็วในการทำข้อสอบสปีดเทสเร็วแค่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าข้อสอบออกโดยสสวท.ทีมงานเดิมแปลว่านั้นแนวข้อสอบจะไม่ต่างจากเดิมมากนักดังนั้นจะรบร้อยครั้งรู้เผ่ารู้ราวรบร้อยครั้งย่อมชนะทั้งร้อยครั้งนะไม่ต้องไปกลัวข้อสอบนะข้อสอบมันออกมาสโคปเนื้อหามันก็คือเท่านี้แหละนะจำนวนบทจำนวนข้อก็คือไม่แตกต่างจากปีเก่าๆเลยดังนั้นเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆคือการทำข้อสอบเก่าย้อนไปให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีล่าสุดที่มันสอดคล้องกับแนวข้อสอบสสวท.ซึ่งเป็นผู้ออกในปีนี้แต่เราสามารถทำย้อนไปได้เยอะๆย้อนไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าตัวเนื้อหาตัววิชาการตัวองค์ความรู้มันไม่เปลี่ยนทำไปเยอะๆอย่าไปกลัวมันค่อยๆทำทุกวันวันละ10ข้อ20ข้อ30ข้อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและทำอย่างสม่ำเสมอครูเชื่อว่าผ่านไป30วัน60วันความรู้ของเราต้องแน่นขึ้นแต่อย่าลืมต้องวิเคราะห์จุดอ่อนของเราและเสริมจุดแข็งด้วยว่าบทไหนที่เราอ่อนแก้ไขได้รีบแก้ไขบทไหนเป็นจุดแข็งของเราที่เราทำได้ดีทำให้มันดียิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเราจะสามารถวิเคราะห์ตัวเราเองได้อย่างถูกจุดและอย่าลืมการอ่านทุกวันเราควรมีช็อตโน้ตจดสรุปความเข้าใจในรูปแบบของเราเองเพื่อที่เรากลับมาทบทวนอีกรอบนึงเราจะได้รู้ว่าควรรู้อะไรและต้องท่องอะไรต้องจำอะไรก่อนเข้าห้องสอบได้บ้างในส่วนท้ายนี้คุณพี่คงแนะนำนะคอร์ส Ultimate Chemistry New Version ที่จะช่วยให้น้องๆนะเตรียมความพร้อมในการสอบไม่ว่าจะเป็นนะทบทวนเนื้อหาให้ตั้งแต่ต้นจนจบมีข้อสอบเก่าทั้ง9สามัญและข้อสอบแพท2ทุกปีครบพร้อมสมบูรณ์ในเซตเดียวเลยสำหรับน้องๆที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ V by The Brain ทุกสาขาทั่วประเทศคุณพี่ขออวยพรให้น้องๆที่เตรียมสอบเด็ก65ปีนี้นะครับทำข้อสอบได้ทุกข้อแล้วก็ทำคะแนนได้ดีๆได้คณะแล้วก็มหาลัยที่ตั้งหวังไว้ให้ได้เป็นสิ่งที่อยากเป็นอาชีพที่อยากได้ชีวิตเป็นกำลังใจให้นะครับ